สวัสดีเนาะให้หนาให้ตาไว้หน้าดีๆเนาะกับการ Head Reaction เพลงเนาะวันนี้กลับมาพอกันกับอีกหนึ่งเพลงใหม่เนาะซึ่งปล่อยออกมาได้เกือบ1อาทิตย์แหละแต่ว่าบอกเลยว่าเฮาฟังเพลงนี้มาได้ยินมาแบบดูเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฮิตในช่วงนี้เนาะนั่นก็คือเพลงของน้องณัชนกเนาะที่ฟีเจอริงกับสมบัติ97เนาะเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Bowman ของปลอมมันก็เป็นฟีลเพลงที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทำนองอาจจะคล้ายๆเพลงก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็มีกิมมิกอย่างเล็กๆน้อยๆของเพลงมันอยู่เนาะเห็นในคนฟังแล้วรู้สึกแบบฟังแล้วมันติดหูฟังแล้วมันม่วนไปพร้อมมันค่อนข้างที่จะเขาเอิ้นว่ายังล่ะดังใน TikTok เลยพอสมควรเนาะผู้ใดที่ยังไม่ฟังก็ต้องเข้าไปฟังกันแล้วเนาะเพลงนี้เนาะ Bowman ของปลอมนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งรีแอคชั่นเพลงนี้เลยทุกคนนะไปบรรยากาศการถ่ายมีแบบบ้านๆเนาะยังคงคอนเซ็ปต์แบบซิมเปิลหมายถึงทองไหมโมเมนต์ของปองไม่ได้เดินตามถนนคงสั่งกันไว้แต่บ่ได้สนบ่มี
นเด้อมันละมุนอ่ะมันละมุนก่อนเพลงหนานี่ที่เขาปล่อยออกมาเฮ้ยแค่ออกมาดีแล้วนะเพลงมันเป็นของปลอมเนาะอย่างที่เขาบอกเป็นเพลงที่เห็ดออกมาคล้ายๆชื่อว่าคล้ายๆจะได้ว่าอ่ะสำเนียงหรือว่าฟีลของดนตรีหรือว่าความรู้สึกของคนฟังที่ได้ฟังเพลงเนี่ยมันอาจจะแบบคล้ายๆกับเพลงก่อนหน้านี้แต่ว่าเพลงก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือว่าฮิตแบบโคตรฮิตเลยอะแล้วมาเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งเนี่ยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่สองคนนี้ฟีเจอริ่งกันเลยก็ติดหูมากๆในพาร์ทของน้องสมบัติอะรู้สึกว่าเฮามักที่มันมีการลบเสียงพร้อมเพราะว่ามันเห็นได้ฟังแล้วมันละมุนอะมันละมุนหูอะมันมีในช่วงที่เราลองไปแล้วมันเห็นในรู้สึกว่าเอ้ยแม่งแบบฟังได้เรื่อยๆเลยอะส่วนของน้องนะชนกเนี่ยเป็นท่อนเริ่มเนาะเป็นท่อนเริ่มเลยกับเป็นท่อนที่ค่อนข้างจะแบบโคตรฮิตเลยใน TikTok ซึ่งว่าเป็นเพลงออกแบบเป็นของแท้เลยว่าเป็นของปลอมมาเสืออยากลองจับปืนบอลหมายถึงว่าสอยคอเลยคุณนะโมเมนต์แนวอื่นเนาะโอเคทุกคนจะไหนกันอย่าลืมเข้าไปฟังเพลงบอมแมนของฟอร์มของน้องสองคนนี้นะเข้าไปสนับสนุนศิลปินสองคนนี้เนาะเป็นศิลปินหนาใหม่ที่พยายามเพ็ดผลงานออกมาแบบให้มันเข้าตาให้มันเข้าหูคนฟังเนาะซึ่งเขาคิดว่าน้องเขาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเนาะที่เห็นในเพลงติดกระแสติดหูของคนฟังเนาะวันนี้ของวันนี้เขามาเบอร์เรียชั่นเพลงนี้เนาะทุกคนไปแล้วพอกันเพลงหนาคลิปหนาเลยบ๊ายบายจ้า